พอร์ตในการลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆแล้วการลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าจะไม่ลงทุนเลยไหมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆก็มีความผันผวนมันก็จะต้องปรับสมดุลให้ดีอะค่ะให้พอร์ตมีความผันผวนไม่มากนักในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถที่จะมีรับผลตอบแทนจากโอกาสดีๆจะมีขึ้นมาด้วยนะคะในส่วนตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็น money market ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าตราสารหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาวผลตอบแทนทางด้านอัตราผลตอบแทนมันต่างกันไม่มากอยู่แล้วนะคะก็ปลอดภัยไว้ก่อนลง money market ที่มีความผันผวนน้อยนะคะคือตราสารตลาดเงินที่เป็นระยะสั้นแล้วก็ลงทุนในหุ้นเป็นระยะแต่พอร์ตหุ้นก็จะต้องมีการปรับพอร์ตอยู่ตลอดเวลาก็คือมีการเทรดนะคะไม่สามารถที่จะซื้อและถือนิ่งได้ค่ะก็ต้องปรับพอร์ตมีการขายทำกำไรในบางตัวแล้วก็เข้าไปซื้อในบางตัวค่ะถ้าเรามีมุมมองของการลงทุนระยะยาวเช่นเพื่อการเกษียณเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยเน้นการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะทราบว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนอย่างมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสินทรัพย์ประเภทใหญ่ประเภทหนึ่งที่ลงทุนได้และให้ผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวนะครับมีอีกอันนึงก็คืออสังหาริมทรัพย์นะฮะที่เมื่อกี้ทางคุณพิชาจากทิสโก้ได้กล่าวไว้นะครับคืออันเนี้ยเราจะต้องเตือนลูกค้าเสมอว่าอย่าลืมว่ามีเป้าหมายทางการเงินเนี่ย3กรณีถือสั้นกลางและยาวคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตื่นเต้นตกใจกับเรื่องของตลาดตกไป50จุดอะไรตรงนี้อะไรทั้งหลายแหละซึ่งมันกระทบผลตอบแทนระยะสั้นคำถามคือว่าไอ้เป้าหมายระยะสั้นของท่านเนี่ยมันมีอะไรอยู่ใช่ไหมครับถ้าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ท่านลงทุนอยู่นี้เนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวท่านก็ไม่ควรจะต้องขอใช้ว่าไปปรับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเตือนลูกค้านะครับว่าเดี๋ยวกลับมานั่งกันดูก่อนซิว่าเรากำลังพูดถึงระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว